สวัสดีจ้าทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้ขอเสนอเมนูผัดหมี่จ้าจะทำยังไงไปดูกันเลยเราจะผัดเส้นหมี่นะเราก็ต้องมีเส้นหมี่ไวๆที่แช่น้ำไปแล้วนะจ๊ะมีซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็ถ้าใครมีซีอิ๊วดำก็ใช้ซีอิ๊วดำนะของน้าน้าไม่มีซีอิ๊วดำน้าก็เลยใช้เป็นซอสของจีนอ่ะมันเป็นซอสที่ผสมด้วยกันกับเห็ดแล้วก็มีน้ำตาลจ้ะแล้วก็น้ำมันแล้วก็ไข่แล้วก็ต้นหอมจ้ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาหั่นจ้ะแรกเลยเราก็มาตีไข่กันก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทอดผัดเอาไว้เนี่ยจะได้ไม่ต้องล้างหลายรอบในไข่แล้วก็ใส่อะไรใส่ซีอิ๊วขาวไปเล็กน้อยนะไม่ต้องใส่เยอะให้มันมีรสชาติหอมเพราะว่าในเส้นหมี่ของเราเนี่ยก็จะมีรสชาติอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องตีให้มันเป็นฟองเพราะว่าเราไม่ได้ทำไข่เจียวเนาะน้าก็ตั้งกระทะไว้แล้วร้อนยังไม่รู้ก็ใส่เลยไม่ร้อนไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตีให้มันแตกอยู่ดีเราก็ได้ไม่ต้องเอามันไปสับบางๆแล้วเอามาหั่นเป็นฝอยๆก็ได้นะมันก็จะดูน่ากินมากกว่าอยู่หรอกแต่ว่าน้าเอาแบบง่ายๆสะดวกรวดเร็วไงเสร็จแล้วเราก็ผัดเส้นหมี่เลยจ้ะน้ำมันเยอะหน่อยน้ำตาลแล้วแต่ความชอบมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วที่มันให้สีดำอ่ะจะเป็นซีอิ๊วดำหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ใครมีนะคนมาแล้วน้ำตาลละลายจ้ะแล้วเราใส่เส้นเลยเอาไปผัดหรือว่าเอาเส้นลงไปคลุกกับซีอิ๊วนี่แหละแล้วเดี๋ยวน้าจะเร่งไฟนะเวลาเส้นมันเข้าด้วยกันกับซอสต่างๆแล้วThank you.
เดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วจ้ะเส้นของน้าก็เริ่มแห้งแล้วนะน้าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจับใส่จานกันเลยจ้าใส่จานกันเลยนะเส้นหมี่เราไม่ขึ้นด้วยเยอะเลยเสร็จแล้วก็เอาไข่วางเลยจ้ะน้าขอใช้มือนะมือน้าล้างแล้วคือทำกับข้าวอ่ะล้างมือตลอดโอ้ยไข่ออกข้างนอกเสร็จแล้วก็ต้นหอมโรยเลยจ้ะนี่ก็เป็นผัดหมี่ที่เสร็จแล้วนะจ๊ะง่ายใช่ไหมไปลองทำกันดูนะจ๊ะโชคดีจ้าสวัสดีจ้า